คุณฟังคุณผู้ชมยังจำข่าวเมื่อวันที่10กุมภาได้ไหมฮะค่ะพระหัสที่10กุมภาสัปดาห์ที่แล้วเทพโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานส่วนที่กำลังตำรวจฐานเรือสรรพสามิตศูนย์กากรประมงเจ้าท่าบุกไปจับกลุ่มเรือประมงที่ชื่อชอศรีพลนภา5ค่ะเป็นเรือประมงระดับ122ตันกลอสไม่เล็กนะบุกเข้าไปจับกลุ่มกลางทะเลขณะจับปลาอยู่ในทะเลอันดามันรอยต่อพังงาระนองบังคับเข้าเทียบท่าที่คุระบุรีพังงาข้อหาก็คือไปใช้รหัสเติมน้ำมันเขียวของเรือประมงที่มีการแจ้งทำลายเรือไปแล้วก็คือเรือไม่ได้มีแล้วอะแต่ว่าคุณไปใช้รหัสเขามาเติมน้ำมันราคาถูกน้ำมันเขียวได้ไงก็เท่าความกันสั้นๆนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อช่วยชาวประมงดังนั้นรัฐบาลจึงจัดน้ำมันดีเซลราคาพิเศษถูกกว่าปกติ6บาทเป็นการช่วยเหลือไปขายให้กับเรือประมงเรียกมันว่าน้ำมันเขียวเพราะเติมสารสีเขียวเข้าไปให้มีความแตกต่างใช่เวลาจะใช้จะได้รู้ว่านี่คือน้ำมันเขียวที่ขายให้กับประมงคนอื่นไปใช้แสดงว่าลักลอบละแต่คราวนี้เรือประมงลำไหนจะไปเติมน้ำมันเขียวได้นั้นนั่นนะครับต้องผ่านการรับรองจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยใช่เขาจะรับรองเลยตรวจสอบไม่ได้ทุกลำได้หมดนะไม่ใช่ทุกกลุ่มได้หมดนะมันมีเงื่อนไขกติกาเขาด้วยเมื่อผ่านการตรวจสอบรับรองเสร็จสรรพเรียบร้อยสมาคมการประมงก็จะให้รหัสเติมน้ำมันเขียวแก่เรือลำนั้นเรือลำนั้นก็จะใช้รหัสที่ได้รับจากสมาคมการประมงไปขอเติมน้ำมันเขียวจากเรือแทงเกอร์ซึ่งเรือแทงเกอร์ซึ่งเขาขายกันกลางทะเลค่ะทีนี้ไอ้เจ้าชอศรีพลนภา5เนี่ยใช้รหัสเติมน้ำมันเขียวของเรือประมงลำที่มีการแจ้งทำลายเรือไปแล้วไม่มีอยู่ในระบบแล้วอ่ะเออแปลกคำถามก็คือว่าได้รหัสนี้มาจากใครมาจากไหนสมาคมประมงให้หรือเปล่าหรืออย่างไรตั้งไว้เป็นประเด็นในวันเดียวกันเมื่อวันที่10กุมภานะชกของเทพโจ๊กยังบุกไปจับกลุ่มเรือแทงเกอร์ก็คือเรือที่บรรทุกน้ำมันเขียวไปขายกันกลางทะเลเขาเรียกว่าเรือแทงเกอร์ค่ะเรือขายน้ำมันเขียวนั่นแหละลำที่ถูกจับนั้นเป็นเรือแทงเกอร์ที่มีชื่อว่าตันหยงภูราจับกันกลางทะเลเลยกลางทะเลอันดามันจุดที่อยู่ห่างจากฝั่งระนอง48ไมล์ทะเลก็ประมาณสัก100กิโลคือเทพโจ๊กเอาฮอบินขึ้นเจอใช่ไหมค่ะชี้พิกัดให้ตำรวจน้ำเข้าชาร์จเลยนะคะเพราะมันมีทำกัน2ทางแต่คราวนี้มีการขยายผลจาก10กุมภามา11ศุกร์11กุมภาใช่ค่ะวันนั้นชกของเทพโจ๊กไปขอออกหมายจับที่ศาลอาญาธนบุรีค่ะไม่ใช่หมายจับประธานโทษเป็นหมายค้นหมายค้นค่ะไปขอหมายค้นจากศาลอาญาธนบุรีเพื่อจู่โจมเข้าตรวจค้นณที่ทำการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่แถวพระราม2บางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครนี่แหละใช่ค่ะในหมายค้นของศาลอาญาธนบุรีนั้นค่ะระบุให้เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ยึดเอกสารเกี่ยวกับการรับรองการขนถ่ายน้ำมันดีเซลเอกสารเกี่ยวกับการให้รหัสเติมน้ำมันเขียวประมาณนี้ใช่ค่ะไปดูเราได้เห็นภาพของหมายจับไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ชัดเจนนะคะมีการออกหมายจับจริงๆแล้วก็ลงไปในพื้นที่ที่สมาคมจริงๆนี่คือเอกสารหมายจับนะคะลงวันที่11กุมภาพันธ์2565ค่ะหมายขอเข้าไปตรวจค้นครับเอาละครับดูภาพต่อไปจากนั้นตอนบ่ายๆชกของเทพโจ๊กก็ถือหมายคนเนี่ยเข้าไปที่สมาคมก็อย่างที่กราบเรียนนะสมาคมก็ตั้งอยู่ที่พระราม2แถวบางมดเขตจอมทองนะครับเอาละครับไปดูหมายเลขขอกับหมายเลขขอควายกันได้แล้วนะครับนี่คือช่วงที่ทีมงานลงไปที่พื้นที่สมาคมเพื่อขอเข้าตรวจค้นต่างๆนะคะดูโปสเตอร์ขนาดยักษ์คัดเอาขนาดยักษ์หน้าที่ทำการสมาคมการประมงสักนิดสิครับพี่น้องชาวประมงอดทนรอมา7ปีแล้วไหนว่าจะคืนความสุขทนไม่ไหวแล้วนะจ๊ะว่ากันไปคือสมาคมประมงกับทางรัฐบาลเขาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาโดยตลอดหลังจากที่รัฐบาลเข้าไปจัดระเบียบประมงผิดกฎหมาย IUU นั่นแหละใช่ค่ะก็เริ่มมีปัญหาเรื่อยกันมาแล้วตอนนั้นเขาเข้มขึ้นไงประมาณนั้น
ทีนี้อยากให้ดูภาพขณะที่เข้าไปภายในตัวสมาคมสักนิดหนึ่งใช่ค่ะเห็นอะไรครับโอ้โหกองเอกสารกองเอกสารที่บรรจุอยู่ในลังกระดาษตั้งไปหมดเลยใช่ค่ะหลายสิบกล่องเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเอาเป็นร้อยเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นร้อยเผื่อจะเป็นพันเอาอ่ะโอ้โหเยอะมากแล้วอยู่ในกล่องนะคืออย่างนี้ครับมันเป็นเอกสารของเรือประมงที่ยื่นเข้าไปที่สมาคมการประมงเพื่อขอให้รับรองเพื่อขอให้ออกรหัสเติมน้ำมันเขียวให้ค่ะแต่ละปีก็เยอะนะก็อย่างไป64ก็รับรองแล้วก็ให้รหัสเติมน้ำมันเขียวไปต้อง 8,400 ใช่ดังนั้นก็ 8,400 กล่องมั้งจากนั้นก็จะเอามาคลี่มาขยายมาตรวจสอบกันใช่ค่ะเพราะต้องมีการตรวจสอบเอกสารตำรวจเขามีหลักฐานวงในในระดับหนึ่งแล้วล่ะคือมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วอันนี้ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากสมาคมคือขณะนี้ชัดๆเลยเขาไปเจอเรือประมงที่มีปัญหา700กว่าลำเป็นอย่างน้อยนะ700กว่าลำใน700กว่าลำมันมีปัญหามันขาดคุณสมบัติมาขอซื้อน้ำมันเขียวไปเติมไม่ได้สมาคมประมงรับรองไปได้ไงนี่ก็ต้องรับผิดชอบให้รหัสเติมน้ำมันไปได้ไง700กว่ารายนี้นะคะออกไปได้ยังไงบางลำเป็นเรือประมงพื้นบ้านลำเล็กนิดเดียวแต่ระบุว่ามีถังบรรจุน้ำมันเป็นหมื่นลิตรอ่ะโอ้โหมันไม่ make sense อ่ะนะดูแล้วมันมีความแปลกๆอยู่นะดูนี้สวมกันไปสวมกันมานะแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ปรากฏว่าช็อกกอของเทพโจ๊กเอาตัวผู้จัดการสมาคมซึ่งเป็นผู้หญิงค่ะคนที่เห็นในภาพใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนี่คือใช่ครับนี่ผู้จัดการสมาคมที่นั่งคอตกอยู่เห็นไหมผู้หญิงที่นั่งคอตกอยู่ผู้หญิงที่สูงวัยสักนิดหนึ่งมีอายุสักนิดหนึ่งใส่เสื้อลายสีชมพูลายดอกชมพูเห็นไหมฮะที่นั่งคอตกอยู่นะฮะนี่แหละคือผู้จัดการสมาคมปรากฏว่าช.ก.เทพโจ๊กสอบปากคำรีดจนกระทั่งปล่อยโฮกันกลางสมาคมเลยเสียดายนะไม่มีภาพนั้นใช่ไหมเขาไม่ให้คลิปช.ก.เขาอัดคลิปขณะปล่อยโฮกลางสมาคมเอาไว้หมดแล้วระหว่างรีดข้อมูลขณะที่ปล่อยโฮนั้นแฉเลยว่าแฉว่ามีปัญหามีปัญหาจริงเอาไอ้การรับรองไอ้การรับรองการให้รหัสเติมน้ำมันเขียวมันมีปัญหาจริงที่ทางทีมตำรวจเขามีข้อมูล700กว่ารายก็แสดงว่ามันมีบางคำเช่นก็เตือนแล้วก็เตือนแล้วก็บอกแล้วแต่ยังทำอย่าทำใครเตือนใครบอกตำรวจก็ไปตามต่อผู้จัดการสมาคมปล่อยโฮแล้วก็แฉก็บอกแล้วก็เตือนแล้วอย่าทำอัดคลิปไปหมดแล้วล่ะใช่ค่ะขณะนี้ตำรวจเขากันผู้จัดการสมาคมไว้เป็นพยานค่ะเขาให้ข้อมูลที่สำคัญนาทีที่ตำรวจบุกจู่โจมเข้าไปค้นเอกสารแล้วก็ยึดเอกสารไปโอ้เป็นคันรถคันรถนะนะค่ะผู้จัดการสมาคมเธอก็พยายามต่อสายไปที่กรรมการสมาคมผู้ใหญ่สมาคมทุกคนเลยค่ะติดต่อได้ไหมติดต่อไม่ได้พร้อมใจกันไม่รับสายแม้กระทั่งกรรมการสมาคมที่อยู่แถวแถวมหาชัยก็ไม่รับสายอยู่แถวแถวแม่กลองก็ไม่รับสายแสดงเขารู้ตำรวจมาใครอยากยุ่งถูกลอยแพถูกรีดไปรีดมาซ้อมค้างหลายรอบปล่อยโฮเลยงั้นดิฉันจะแฉตำรวจก็ปลอบถ้ายอมให้การเนี่ยจะกันไม่เป็นพยานเท่านั้นเองมาเลยข้อมูลอยู่ในมือทางตำรวจทีบิ๊กโจ๊กหมดแล้วครับท่านโอ้โหสุด